ครับคุณกำลังชม Hack Tools Channel นะครับในขณะที่คุณกำลังชมอยู่นะครับผมเพิ่งกลับจากงานเปิดตัวเกม God of War ที่สยามพารากอนนะครับที่โรงหนังพาวาไลนะครับก็กลับมาก็รีวิวเลยนะครับเป็นชุด God of War Collector Edition ครับชุดนี้ฮะน่าชุดใหญ่สำหรับโซน3เลยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูรอบกล่องก่อนนะครับเป็นยังไงนะฮะความสวยงามนะใครสนใจสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ Hack Tools Channel นะครับมีทั้งชุดใหญ่แล้วก็แผ่นธรรมดานะครับลองดูนะฮะอันนี้ก็เขาบอกว่าของต่างๆภายในเกมที่แถมทั้งหมดนะครับลองดูนะฮะกล่องค่อนข้างใหญ่ดูสิแต่พอตัวผมเลยโหใหญ่กว่าตัวผมอีกนะฮะค่อนข้างใหญ่ผมจะเปิดกล่องนี้ให้ดูนะครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้าง นะครับได้ของกี่อย่างนะฮะเปิดอย่างแรกเลยนะฮะด่านแรกมาเนี่ยเจอเป็นสร้อยคอให้ดูเป็นสร้อยคอนะครับเป็นสร้อยคอกับถุงเป็นกระเป๋าเล็กๆฮะจะเรียกถุงหรือกระเป๋าดีนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมผมยังไม่ได้เล่นเลยนะถึงบ้านปุ๊บผมรีวิวก่อนเลยนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างดูในกล่องเล็กๆนี่นะครับออกมาก็จะเป็นนะครับเป็นตุ๊กตาแกะสลักเล็กๆ2อันนะครับเนี่ยอันเล็กมากเลยนะครับประมาณ2นิ้วได้นะครับเนี่ยฮะตุ๊กตาแกะสลักนะครับอันนี้จะเป็นดิจิตอลคอนเทนต์นะครับเป็นโค้ดให้เอาไปเติมเองนะครับเป็นโค้ดให้เอาไปเติมนะก็สามารถไปเติมได้ใน redeem code ใน store นะครับผมก็จะมีพวกชุดเกราะเป็นทีมเป็นโล่นะครับเป็นสกินต่างๆนะครับอันนี้ลองไปใช้กันดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจคืออะไรเหมือนการ์ดอะไรสักอย่างนะครับเหมือนการ์ดเป็นภาพอ๋อด้านหลังมี Corey Barlog นะครับเป็น creative director นะครับว่าพูดถึงเกม God of War นี้ด้วยนะครับผมจะไม่สปอยล์แล้วกันพูดว่าอะไรนะฮะตอนซื้อเข้าไปนั่งอ่านกันเองละกันนะครับค่อนข้างสวยงามต่อมาก็เป็นแผ่นเกม God of War นะครับเป็นโซน3นี่แหละครับแผ่นเกมเลยนะนี่นะครับปึ๊บนี่ฮะโอเคแผ่นเกมก็ข้างในก็มีแค่แผ่นเกมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแกะก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นแผ่นที่กับหัวหรือเปล่าเป็นแผ่นที่ผ้านะครับนี่สวยงามนะครับน่าจะเป็นแผ่นที่ในเกมเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเล่นนะฮะใครเล่นแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแผ่นที่ผ้าผ่านไปนี่ครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้นี่เขารอนานแล้วนี่ครับเป็นโมเดลKratosขนาด9นิ้วนะฮะKratos 9นิ้วนะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะฮะว่ามุมต่างๆสวยงามแค่ไหนนะครับนี่นะครับงานค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เป็นชุด Collector Edition นะครับเป็นKratosกับAtheusลูกชายนะครับยืนต่อสู้อยู่คู่กันนะฮะนี่เป็นแอคชั่นของพ่อลูกคู่นี้นะครับมีทั้งโล่นะครับสังเกตเคโทสครับมีโล่แล้วก็มีขวานนะครับแน่นี่ฮะขวานนะกำลังจ้วงเจ้าตัวนี้เลยผมไม่แน่ว่าคือตัวอะไรในเกมนะต้องลองเล่นดูก่อนส่วนลูกชายก็นี่ฮะกำลังเหยียบหน้าใครสักคนอยู่นะนี่แล้วก็เอาธนูยัดปากเข้าให้นะฮะโอ้ไม่ปากสิครับยัดเบ้าตาโคตรโหดนะฮะเนี่ยเป็นเอทเวสนะครับพ่อลูกคู่โหดนะครับวันนี้มาเป็นแบบแพ็คคู่นะครับวัสดุค่อนข้างดีมากผมว่าได้ราคาเนี้ยได้แค่แผ่นเอาจริงนะได้แค่แผ่นเกมกับโมเทลนี่ก็โคตรคุ้มแล้วครับครับทั้งหมดนั้นก็คือการแกะกล่องรีวิวนะครับ God of War Collector Edition นะครับวันนี้รีบรีวิวหน่อยเพราะว่าเป็นเวลาตีสองนะครับเดี๋ยวต้องเข้านอนแล้วก็เพิ่งกลับมาจากงานที่สยามพารากอนนะครับงานเปิดตัว God of War นะวันนี้ก็เลยต้องรีบเอามาลงให้ทุกคนได้ชมกันนิดนึงนะครับถ้าอยากได้ชุดนี้นะครับติดต่อไปที่ Hack Tools Channel ได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้เป็นของสะสมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับเราจะมีอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกอย่าลืมติดตามกด Subscribe นะครับติดตามแฟนเพจด้วยก็ดีนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ